เดี๋ยวเรื่องเดาแพ้ให้กรรมการเป็นคนละการนะครับกรรมการเดี๋ยวเชิญน้องๆเก็บของไหมฮะครับผมได้นะครับจะให้กรรมการนิดพูดนิดหนึ่งไหมพูดให้กรรมการคอมเมนต์น้องๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวระหว่างกรรมการคอมเมนต์ยังไงเดี๋ยวก็วงต่อไปก็มาเตรียมตัวเลยนะครับเดี๋ยวเชิญกรรมการคอมเมนต์สักเล็กน้อยเริ่มจากพี่พันธ์แล้วกันครับเริ่มจากด้านนี้กันเอาเนี่ยเอาเป็นบางคนพอแล้วไม่เราครับผมสามคนได้ครับทุกคนคนได้นะฮะโอเคเริ่มจากพี่พันธ์ก่อนแล้วกันครับเรียงไปนะครับพี่พันธ์แล้วก็พี่พันธ์พี่ดาวพี่เปิดไมค์ไม่ได้นะครับมาแล้วนะเดี๋ยวให้ตัวแทนวงอยู่สักคนนึงแล้วกันนะให้น้องๆเก็บของสักเป็นนะน้องๆวงฮีโร่ดูอยากนอนกันแล้วนะครับเยี่ยมง่วงนะง่วงมากๆนะครับแต่สุดยอดมากๆนะครับพี่พันธ์ว่าไงฮะครับก็สุดยอดมากครับก็คือตอนที่พี่อายุหนังนี่เล่นไม่ได้ครับก็สุดยอดมากแล้วก็วงซูเปอร์แซ่บนี่นักร้องเอนเตอร์เทนมากครับโอ้โหแรงเลยนิดเดียวเขาจะขึ้นไปอยู่บนปลาขึ้นไปได้ผมว่าขึ้นไปแล้วก็ดีครับโดยรวมดีมากเลยนะครับนี่พูดถึงวงซูเปอร์แซ่บนะครับแล้วก็วงน้องๆนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะก็ฝากกันบ้านไปนิดเดียวนะเรื่องคีย์เพลงใช่ไหมลองไปดูนะจ๊ะมันอาจจะสูงไปหรือว่าต่ำไปอาจจะต้องไปเช็คกันหน่อยครับแต่เดี๋ยวรวมก็ดีครับขอบคุณครับขอบคุณพี่พันธ์ครับพี่พันธ์ครับต่อไปครับพี่กิ๊ฟครับพี่กิ๊ฟครับผมก็เหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าน้องๆเก่งมากนะครับก็อยากจะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆวงฮีโร่หน่อยนะครับต่อไปขอเสียงปรบมือด้วยนะครับทุกคนสิวเลยนะครับทุกคนสิวแล้วก็ต้องให้กำลังใจนะครับก็หวังว่าน้องจะเล่นต่อไปนะครับอย่างที่พี่พันธ์บอกนะครับฝากอาจารย์ที่คุมวงนะครับถ้าเกิดว่าได้เปลี่ยนคีย์เพลงให้น้องนะครับก็น่าจะแสดงออกได้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าการเล่นโดยรวมก็ถือว่าดีนะครับดีเลยใช้ได้เลยนะครับมันจะมีเรื่องจังหวะอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือถ้าตัวขนาดนี้ได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับส่วนซูเปอร์แซ่บเมทแน่นอนครับเก่งมากฝีมือดีมากการเพอร์ฟอร์มก็ดีนะครับก็โดยรวมถือว่าดีมากครับโอเคก็ทราบแล้วกันคือว่ามันเหมือนชกมวยใช่ไหมเราจัดเป็นทีมชกมวยมันเหมือนแบกน้ำหนักนะครับแบกน้ำหนักแค่หนึ่งคือแต่ก็ชื่นชมวงน้องๆที่เราแบบสู้ไม่ถอยครับสู้ไม่ถอยก็เล่นดีเล่นดีในวัยขนาดนี้อายุขนาดนี้นะครับก็ดีกว่าพวกกรรมการหลายคนในอายุขนาดนั้นนะครับสามคนเนี่ยเลี้ยงกันเองครับส่วนวงซุปเปอร์แซ่บครับดีมากนะครับดีมากเลยมากสมศักดิ์เรียกว่าอะไรเหมือนกับเตรียมตัวมาอย่างดีซ้อมมาอย่างดีครับทำเพลงมาสำหรับประกวดโดยเฉพาะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำต่อไปนะครับแต่ที่ดีอยู่นั้นก็ทำต่อไปนะครับขอบคุณครับขอพี่ดำเลยครับท่านต่อไปข้ามพี่ก๊อฟไปเลยนะครับไปที่ข้ามพี่ก๊อฟก่อนนะครับเชิญพี่ก๊อฟไปนะครับเดี๋ยวพี่ช่วยถือว่าสองวงนี้เป็นน่าจะเป็นอนาคตของนักดนตรีเชียงใหม่รุ่นต่อไปได้เลยนะนี่คือเล่นดีกันทั้งสองวงในช่วงอายุและวัยคือวันนี้เราเห็นได้ชัดว่าใครเล่นได้ดีกว่ากันแต่เราเห็นได้ชัดว่าใครอายุน้อยกว่ากันนี่นะครับอย่าไปตัดสินนะฮะก็วงนี้ก็เหมือนอย่างที่อาจารย์ก็บอกคือต้นทีแล้วก็อาจจะต้องหานักร้องเพราะว่านักร้องเป็นร้องเด็กอยู่ครับถ้าร้องยาวๆอาจจะมีเหนื่อยบ้างหรือไม่งั้นก็ต้องให้ร้องวิ่งออกกำลังเป็นนักร้องไปเลยครับครับตัวอีกวงนึงนี่ซุปเปอร์แซ่บก็ทีมเวิร์กแบบดีมากครับแล้วก็กีตาร์ก็เล่นได้ดีเลยแต่นักร้องนี่บางทีบางอย่างไม่ต้องพูดก็ได้นะครับอันนี้ส่วนตัวเลยนะร้องก็ได้ไม่คือแนะนำน้องก็ว่าโชว์เล่นโชว์ไปเลยก็ได้ครับมันโดนสายมันเราด้วยนะครับแล้วก็ไปรวมก็เล่นดีครับโอเคครับครับผมพี่ก๊อฟมากครับด้วยส่วนตัวผมเองนะฮะก็สิ่งที่อยากจะพูดไปเนี่ยตั้งแต่คุณพันไล่มาเนี่ยพูดไปหมดแล้วนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรดีเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นในวันนี้ก็คือสปิริตของนักดนตรีทุกๆคนนะครับซึ่งทุกคนแสดงให้เห็นแล้ววันนี้ผมประทับใจแล้วขอกำลังใจแล้วก็แรงเชียร์ให้กับทั้งสองวงนี้ด้วยดังๆจบมือให้น้องหน่อยครับขอบคุณมากครับฝ่ายน้ำเงินนะครับนี่ครับเต้าครับสองผู้ฮีโร่ก็สู้ได้ได้ต
ีนะครับครับดูโดยอายุนะครับแล้วเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีนี้น้องๆต้องเป็นนักดนตรีระดับนำหน้าของเชียงใหม่แน่นอนด้วยครับผมก็ส่วนน้องๆวงซูเปอร์แซบก็ทำได้ดีมากนะครับครับผมทั้งเอ็นเตอร์เทนแล้วก็การเล่นครับครับขอบคุณด้วยนะครับต่อไปนะครับพี่ปูนะพี่ปูก็สองวงเนี่ยคือว่าตอนที่เล่นรอบคัดเลือกครับรอบเนี่ยมันคนละแบบทุกคนว่าโอเคทำการด้านได้ดีมากเอาวงครับสุภาษิตครับมีเปิดมากกว่าเดิมได้เลยครับชื่นชมแล้วก็ฝากน้องๆวงฮีโร่ว่าเล่นต่อไปไปดูครับเล่นกับเวทีใหญ่เยอะได้ชิมและไม่ต้องเกรงนะครับครับขอบคุณจังหูด้วยนะครับต่อไปนะเป็นน้องแพลวครับครับน้องปวดคอมเมนต์ตั้งไหนครับชมสำหรับน้องวงฮีโร่นะก็ถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ก็อายุต่างกันวงเล็กนะคะแต่ว่าวงนี้ง่ายอ่ะจริงๆน้องเก่งมากครับค่ะแล้วก็ทีมแบบแดงนะคือก็จะคอมเมนต์กันมาเยอะแล้วขอแซวด้วยได้ๆๆอะไรได้ๆครับเป็นโอกาสเต็มที่นะครับแฟชั่นวีคมากเลยลูกแฟชั่นวีคนะครับครับผมแล้วก็ประทับใจประทับใจกล้าใช่ไหมครับใช่ใช่ครับน้องแพลวดูแสบตานะครับเพราะผ่านกรรมการหลายคนเหลือเกินทำไมนะครับแสบตาผมฟอแล้วตอนนี้นะกินตาโอ้เดี๋ยวพูดเร็วแสบตาตอนนี้มันก็อื่นมาหมายถึงไฟมันเริ่มแบบว่าครับต่อไปท่านสุดท้ายครับจักรวาลครับว่าครับผมครับครับซึ่งก็ไม่ได้เชื่อนะครับว่าเยาวชนเชียงใหม่ได้เก่งกันมากๆแล้วก็ชื่นชมวงฮีโร่พิเศษนะครับเพราะว่าน้องๆก็ตัวเล็กๆแล้วก็คือเวลาเล่นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขากำลังแข่งขันอยู่เขาก็รู้สึกว่าเขาเล่นไปตามสไตล์เขาดีแล้วก็ไม่ต้องมีความตื่นเต้นอะไรก็ไม่เป็นสิ่งที่ดีเลยนะฮะส่วนวงซูเปอร์แซฟเนี่ยชอบตรงที่เอาความสามารถของตัวเองที่มีอยู่เอาผสมในโชว์ด้วยทำให้มันเกิดเสน่ห์แล้วก็น่าสนใจที่มียอดเยี่ยมมากครับขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณด้วยครับขอให้รับผลกันก่อนรอผลนะครับไอ้ทุกคนอันนี้เปลี่ยนแบตได้ไหมครับไม่ถูก